อยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วครับของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับโอ้โหอยากบอกว่าซับซ้อนมากในการที่เป็นสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับซับซ้อนมากเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นบันไดทางกองเชียร์ได้นะไม่เหมือนบ้านเรานะสื่อมวลชนอยากจะไปถ่ายรูปอะไรก็ได้อันนี้เขาบอกให้มันขึ้นลิฟต์ไอเราก็เข้าใจว่าภาษาลาวอาจจะลิฟต์เป็นบันไดอะไรหรือเปล่าพอมาเจอจริงๆเจอลิฟต์จริงๆครับมีลิฟต์จริงๆด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่กองเชียร์ฝั่งทีมชาติไทยของเรานะครับChina, Canada, หรือเจ้าจะอยู่ Russia เจ้าจะอยู่ England อยู่ New Zealand Philippines India หรือเจ้าจะอยู่ Cambodia Vietnam หรือ Australia เจ้าจะอยู่ Japan ก็ลองเยอรมันหรือ Finland Malaysia หรืออยู่ America เฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ใสเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวฮ่าๆแล้วเราก็พบกับเจ้าของทัวร์วันนี้ครับสวัสดีครับพี่ตายครับจัดเป็นทัวร์กรุณาทัวร์ได้ยังไงครับพี่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตรงว่าเราอยากจะมาเชียร์ลูกเจี๊ยบของเรานะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกเจี๊ยบเราจะได้ลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ชวนเนี่ยค่ะเพื่อนๆกันนี่แหละใครโดดงานได้ก็มาอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเลยที่บอกว่าอย่าออกสื่อนะไม่ได้นะอย่าออกสื่อไม่ได้เพราะว่าโดดงานมากันหลายคนนะคะเพราะว่าอยากจะมาดูลูกเจี๊ยบก็คือ
ได้ลงก็ดีไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรก็คือตั้งใจว่าลงไม่ได้ลงเราก็จะมาเชียร์ทีมไทยนี่แหละอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนกันมาตอนแรกผมว่าจะถามพี่ตายทีนี้ผมหลับตลอดทางเลยจะถามว่าแล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรมาเชียร์ได้ยินแล้วอ่ะนี่ก็เอาเพลงของเรามาผสมค่ะและนี่ก็มีชาวหนองคายแล้วก็มีคนไทยที่มาทำธุรกิจที่ลาวก็มาช่วยกันแต่งกันสดๆร้องกันสดๆที่นี่ค่ะเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ที่ผมได้ยินนี่มีแต่งกันสดๆใช่ใช่สดๆเลยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่วันนี้ก็โอเคนะคะก็สำหรับลูกเจี๊ยบหมูบินลงไป1คนก็โอเคดูปฏิกิริยาเขาก็ใช้ได้ก็น่าจะเซฟประตูได้ดีภาวนาให้เป็นอย่างนั้นผู้รักษาประตูของเราเองค่ะเห็นแล้วจำหัวโล้นได้ใช่ใช่เขาไปบวชมาอ๋อไปบวชมาสาธุเอาเขาเซฟเยอะนะตอนโคกครับได้แชมป์โคกครับอ่ะเซฟลูกเท่า3ลูกอ่ะที่เป็นหมูบินเขากินโคกเยอะแน่เลยครับครึ่งหลังคิดว่าไงพี่ก็ถ้าเป็นความคิดพี่ว่าเขาเจาะริมเส้นนะน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างดูแล้วมีหวัดเสียวหลายที่เลยหวัดเสียวเพราะเจาะข้างเดียวเลยอ่ะค่ะครับพี่อย่างนั้นเดี๋ยวเรารอดูครึ่งหลังค่ะค่ะค่ะภาวนาช่วยกันเชียร์นะคะให้ทีมไทยชนะวันนี้แล้วเราก็จะได้ลุ้นในวันที่30ถ้าชนะจีนได้ก็เข้ารอบแน่นอนเย่เดี๋ยวเราจะมาบ่นไงพี่นึกว่าทำไมคนไทยไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายหรอไม่มีหรอไม่มีจริงหรอลิงก์อาจจะมีแต่ว่าทำไมไม่มีให้ดูอ่ะพี่มันอ๋อพี่ได้ข่าวว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของ AFC อ๋อหรอถ้าจะดูต้องซื้อค่ะอ๋อแล้วยูโรทำไมเขาดูก็เขาเถียงกันตายยูโรทำไมดูกันได้พี่ไม่รู้ตอนแรกเราเป็นบุรีรัมย์ใช่ไหมคะตอนนี้เราเป็นนักรบลุ่มเจ้าพระยาค่ะตัวแทนของประเทศไทยนะคะนักรบลุ่มเจ้าพระยาค่ะไม่ใช่นักรบประสาทสายฟ้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังนะคะสนุกนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลจากหนองคายจากชลบุรีหลายๆคนนะครับมาช่วยกันเชียร์สนุกมากครับวันนี้สนุกมากก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงก็มันครับมันสนุกมากโอกาสหน้ามีโอกาสมาอีกครับผมถ้ามีโอกาสนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมาช่วยให้กำลังใจนิดนึงนะครับทีมชาติไทยของเรากันเองนะครับเราไม่เชียร์ไทยไม่รู้ใครจะเชียร์เรานะครับก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะครับอยากให้บอลไทยเจริญก็ต้องช่วยกันเชียร์นะครับมาเชียร์เนี่ยผมรู้สึกรับรู้ได้เลยว่าไม่ได้แบ่งแล้วว่าทีมไหนไม่ครับเราคือไทยครับคนไทยด้วยกันไม่แบ่งอยู่แล้วครับว่าจะเป็นหนองคายจะเป็นชลบุรีจะเป็นเมืองทองหรืออะไรก็ได้มาร่วมเชียร์ด้วยกันครับร่วมเพลงร่วมแชร์เพลงกันร่วมช่วยกันร้องก็สนุกดีนะครับร่วมให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยด้วยกันนะครับสวัสดีครับครับนะครับวินนี่ครับ We want to talk with the Thai fan club and thank you for the supporters come today at the last match the same that is very very good it's good for the players okay now we lost this match but that is this football you cannot it's not today we win tomorrow you win this is football is this is very very good in football nobody can tell you what is today or tomorrow Yeah. Thank you. I want the last question. Yeah. Today, the Thailand ranking is very low. How can it rise? Yeah, we need matches. When you have no matches, we cannot go ranking. We can go up. Wow, this is clear. When
you know play and the other team play, then the other team have more points and go or the points go down. This is not the same. We need friendly matches. We need matches on we will go back in the ranking, or we come back in the good position. It's very important for the qualification matches for the Asia Cup. No? And last we was 117. I don't know. Maybe 130. I don't know. This is clear. No? We need matches. Football national team have to play. Thank you. เสียดายครับเพราะว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน22ปีของเราแพ้ลาวไป0-1ก็เท่าที่เห็นในเกมครับก็มันก็ออกมาผลเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่เราเห็นกันนะเพราะว่าเขาวิ่งเยอะกว่าอากาศร้อนนักบอลไทยเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เมื่อกี้บังเอิญได้ไปถามวินนี่ก็บอกว่าเพราะว่าซ้อมน้อยด้วยแต่ลาวซ้อมเยอะเขาซ้อมกันตลอดที่สนามเลยนะดูแล้วพี่ตีว่าแข็งอ๋อพื้นสนามแข็งใช่ไหมเราเล่นไม่ถนัดแต่อย่างไรก็ดีครับผมว่าเราคนไทยก็ต้องเชียร์บอลไทยใช่ไหมครับสู้สู้เอาใครยังเชียร์บอลไทยอยู่ขอเสียงนะครับสู้อยู่แล้วเชียร์อยู่แล้วไม่มีคนหยุดเชียร์อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาเที่ยวลาวเที่ยวแป๊บหนึ่งบอลไทยนั้นใส่อิตาลีอะไรอ่ะต้องบอกเชียร์บอลไทยประโยคอะอะไรอ่ะอิตาลีทุกคนอิตาลีทุกคนโอ้โหอยู่ชั้นนี้นะครับไม่ต้องอยู่ชั้นบนสุดก็ได้ครับเราก็เห็นวิวที่สวยงามไม่แพ้กันเลยเหมือนกับคำคมหรือว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแหละไม่ต้องแบบสูงสุดก็ได้มันก็มีความสุขแล้วคมไหมล่ะสมัยติกี้แมนเพิ่นจะฝั่งรักเมืองแบบเปล่าประกาศให้คนประชาชนว่าไผ่ซีมาเป็นผู้ที่จะเป็นสันเสาหลักเมืองใช่ไหมโดยไม่แล้วแล้วเราก็มีผู้หญิงถือพาซื้อว่าแม่สีเมืองแล้วเพื่อนกับมาเบิ้งแล้วเพื่อนกับโดดลงแล้วก็โดดลงขุมที่จะตั้งเสาสกาวออนทัวร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรากลับมาจากฝั่งทางโน้นแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาฝากท้องร้านพี่แดงแหนมเนืองแล้วก็มาร้านพี่แดงแหนมเนืองแล้วก็มาร้านพี่อีฟเดินมานิดเดียวเองครับพี่เดินมานิดเดียวอยู่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าว่างใครแวะมาก็มาร้านพี่อีฟนะเดี๋ยวเราแนะนำเจ้าของร้านนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะพี่อีฟคะไหนพี่อีฟเดินไปเลยดีกว่าพี่นี่ค่ะพี่คนสวยค่ะสวัสดีค่ะร้านอีฟค่ะอีฟหนองคายแนะนำหน่อยค่ะที่ร้านของสวยมากแล้วอ๋อที่ร้านนะคะจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสวยๆนั้นค่ะถ้ามีโอกาสใครได้มาก็เชิญนะคะแวะมาได้นะคะรักคนบุรีรัมย์ใช่มั้ยคะรักคนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยูไนเต็ดค่ะ3 2ชิวชิวชิวอินครับตอนนี้คือว่าผมกำลังจะไปเที่ยวที่ผับของที่ประเทศลาวนะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปประเทศที่เป็นผับที่1มาแล้วตอนนี้เราจะไปผับที่2ซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันแล้วเราก็ได้ติดรถเพื่อนของเรามาไม่มีที่ครับผมก็เลยต้องนอนอยู่ในกระโปรงรถครับที่เอากล้องมาจากไหนตอนนี้เอามาด้วยนี่ครับลองดูครับโอ้โหPassion